มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเปรียบเทียบค่ะทุเรียนไทยกับทุเรียนมาเลเซียว่าทุเรียนของประเทศอะไรจะอร่อยกว่ากันโดยเขาบอกว่าเขาเริ่มกินทุเรียนครั้งแรกนะคะจำไม่ได้เลยว่าอายุเท่าไหร่สงสัยจะอายุประมาณ3ขวบมั้งเขาบอกว่าทุเรียนนั้นที่เมืองไทยถือว่าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะแพงมากส่วนทุเรียนที่มีคุณภาพดีแล้วก็อร่อยนั่นก็คือทุเรียนหมอนทองนั่นเองเขาบอกว่าทุเรียนหมอนทองนั้นลูกใหญ่แล้วก็เนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในโอ้ฟินที่สุดเลยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยชอบกินทุเรียนหมอนทองมากถ้าเปรียบเทียบกับทุเรียนมาเลเซียแล้วก็อาจจะไม่ยุติธรรมนะถ้าบอกว่าทุเรียนของประเทศอะไรอร่อยกว่าฉันชอบทุเรียนไทยแต่ฉันก็ชอบทุเรียนมาเลเซียเหมือนกันฉันว่าทั้งสองประเทศนั้นมีรสชาติของทุเรียนที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมโดยต่างชาติคนนี้นะคะบอกว่าฉันหลงรักทุเรียนไทยอ่ะเพราะว่าทุเรียนไทยนั้นเนื้อกรอบนอกนุ่มในแต่ทุเรียนมาเลเซียก็อร่อยมากเพราะว่ากลิ่นไม่แรงแล้วก็มีเนื้อที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับครีมเล็กน้อยกลิ่นง่ายกว่าถ้าใครไม่ชอบกลิ่นฉุนก็น่าจะชอบทุเรียนมาเลเซียมากกว่าแต่ทุเรียนไทยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นระดับไฮเอนด์เลยนะเขาบอกว่าตอนนี้ที่มาเลเซียทุเรียนที่อร่อยที่สุดก็คือทุเรียนหมู่สังคิงนี่แหละรสหวานแล้วก็กลิ่นไม่แรงเพราะจริงๆในมาเลเซียนั้นมีทุเรียนหลายสายพันธุ์มากแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอร่อยที่เด็ดสุดก็คือหมู่สังคิงนี่แหละโดยมีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันเป็นคนจีนฉันชอบทุเรียนของมาเลเซียมากกว่าเพราะว่าทุเรียนไทยนั้นเหมือนจะกลิ่นแรงกว่านิดนึงบางคอมเมนต์ก็บอกประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ส่งออกทุเรียนมากที่สุดส่งออกมากไปยังจีนรัสเซียร่วมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยฉันเป็นคนอเมริกันซึ่งฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบทุเรียนไทยมากๆบางคนก็บอกว่าทุเรียนไทยอร่อยที่สุดฉันเป็นคนมาเลเซียนี่แหละแต่ฉันรู้สึกว่าชอบทุเรียนไทยมากกว่าทุเรียนมาเลเซียซะอีกบางคอมเมนต์บอกว่าฉันทนกลิ่นทุเรียนไม่ค่อยไหวฉันก็เลยชอบทุเรียนของมาเลเซียมากกว่าแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นึงนะคะเธอบอกว่าเธอมาจากแคนาดาค่ะบอกว่าถ้าให้เรียงลำดับนะทุเรียนที่อร่อยที่สุดในความคิดของฉันก็คือก้านยาวของไทยอันดับ1มูซังคิงของมาเลเซียอันดับ2ซุปเปอร์คอปเปอร์ของอินโดนีเซียเป็นอันดับ3หนามดำมาเลเซียอันดับ4แล้วก็ชะนีของไทยเป็นอันดับ5บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยไปเที่ยวไทยแลนด์สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือได้กินข้าวเหนียวทุเรียนนี่แหละฉันจำได้เลยว่าฉันไปกินที่มาบุญครองอร่อยสุดยิ่งราดกะทิเยอะๆนะหวานมันได้ใจจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผลไม้และอาหารของมาเลเซียนั้นดีที่สุดก็เฉพาะในโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละแล้วก็มีต่างชาติหลายคนเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนมากๆมาเมืองไทยทีไรอดกินไม่ได้ทุกทีบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่ามาจากรัสเซียฉันชอบกินทุเรียนมากๆทั้งทุเรียนไทยและทุเรียนมาเลเซียฉันกินได้หมดเลยกลิ่นแรงกลิ่นไม่แรงฉันก็ชอบเพราะว่าที่รัสเซียนั้นไม่มีทุเรียนเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ขอประกาศตรงนี้เลยว่าฉันชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนมากบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าฉันเคยกินทุเรียนในประเทศไทยมาเลเซียเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ฉันลองมาทั้งหมด4ประเทศแต่ขอบอกเลยไม่มีที่ไหนสู้ทุเรียนหมอนทองของไทยได้ถึงจะมีราคาที่แพงกว่าแต่ว่าฉันให้เป็นอันดับ1เลยแหละบางคอมเมนต์ก็บอกนะคะว่าทุเรียนมูซังคิงนั้นรูปร่างดูไม่สวยเลยอ่ะฉันไม่ชอบกินเพราะรูปร่างนี่แหละโดยได้มีรายงานนะคะว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกทุเรียนรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยกรมวิชาการเกษตรนั้นคาดว่าฤดูกาลผลไม้ตะวันออกในปี2566นั้นไทยส่งออกทุเรียนไปตลาดจีนได้ไม่น้อยกว่า 700,000 ตันมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทโดยจีนนั้นยังเป็นตลาดส่งออกทุเรียนไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยไทยนั้นมีพันธุ์ทุเรียนที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมกว่า20สายพันธุ์แต่ว่าส่งออกไปยังจีนเพียง3สายพันธุ์เท่านั้นคือทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีและทุเรียนก้านยาวโดยหมอนทองนั้นมีสัดส่วนในตลาดจีนมากที่สุดเกือบ 90% ซึ่งความนิยมของทุเรียนหมอนทองในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นกระแสไวรัลในโซเชียลเมื่อซินบาราชานักไลฟ์ชาวจีนได้ไลฟ์ขายทุเรียนหมอนทองที่มียอดสั่งซื้อกว่า 1,600,000 ลูกโดยมียอดขายกว่า 1,500 ล้านบาทซึ่งไปที่ยืนยันกันแล้วว่าทุเรียนหมอนทองนั้นติดอันดับต้นๆในความนิยมของชาวจีนค่ะโดยถึงแม้คนจีนจะหันมาปลูกทุเรียนมูซังคิงและพันหนามดำซึ่งเป็นสายพันธุ์ของมาเลเซียที่เริ่มปลูกเมื่อปี2561และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปี2565แต่ทุเรียนอร่อยๆและครองตลาดอยู่ในเมืองไทยซึ่งในอนาคตหากจีนนั้นพัฒนาสายพันธุ์ทุเรียนก็ไม่แน่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยทุเรียนหมอนทองนั้นเป็นทุเรียนอันดับหนึ่งของไทยและคนจีนจากความกรอบนอกนุ่มในหวานมันและอร่อยกำลังดีทำให้เป็นที่นิยมทั้งบริโภคและการปลูกประกอบกับการหาซื้อง่ายกลิ่นก็ไม่แรงมาก
ส่วนพันธุ์ที่กำลังมาแรงของสายพันธุ์มาเลเซียก็คือมูซังคิงค่ะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของมาเลเซียว่ากันว่าเป็นราชาทุเรียนมาเลเซียไม่ต่างจากหมอนทองมีรสชาติหวานหอมขมนิดๆทำให้ทุเรียนสายพันธุ์นี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนและชาวมาเลเซียโดยว่ากันว่าถ้าสุกคาต้นก็จะยิ่งมีรสชาติอร่อยมากขึ้นโดยในประเทศไทยก็มีการปลูกทุเรียนมูซังคิงค่ะอยู่ที่ภาคตะวันออกคือจังหวัดจันทบุรีโดยพันธุ์มูซังคิงนี้จุดเด่นก็คือมีเนื้อเยอะมากเมล็ดจะเล็กลีบใช้เวลาปลูกเพียงแค่5ปีก็ออกผลแล้วก็เลยทำให้มีเกษตรกรจังหวัดยะลาเลิกปลูกยางพาราแล้วก็มาปลูกทุเรียนแทนโดยขนาดของทุเรียนมูซังคิงนั้นก็ไม่ใหญ่เหมือนกับหมอนทองน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 3.5 กิโลกรัมต่อลูกเท่านั้นราคาขายก็อยู่ที่กิโลกรัมละ500ถึง 1,000 บาทซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นทุเรียนไปที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของคุณภาพและรสชาตินะคะจนไปที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียตะวันออกรวมไปถึงแถบตะวันตกและเป็นอีกบทบาทหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างการรับรู้และเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจไทยโดยสำหรับประเทศจีนแล้วได้ปักหมุดว่าทุเรียนไทยนั้นเป็นตลาดกลางในการซื้อขายเพื่อเชื่อมธุรกิจไทยและจีนเป็นสินค้าส่งออกร่วมกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังขาดตลาดกลางที่เป็นศูนย์รวมการค้าเจรจาพันธมิตรอย่างมืออาชีพที่จะสร้างศักยภาพและความมั่นใจจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำได้อย่างยั่งยืนโดยทางด้าน Durio Factory ได้มองการตลาดการค้าเสรีแบบที่คนไทยให้ความนิยมแบบเปิดโลกมุมมองแบบไร้ขีดจำกัดกระแสการชื่นชอบบริโภคทุเรียนไทยที่มีรสชาติหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ทำให้ปัจจุบันประเทศจีนปักหมุดให้ไทยนั้นเป็นแหล่งต้นทางการค้าพร้อมด้วยผลผลิตที่มีอย่างเพียงพอตลอดฤดูกาลโดยมีการลงทุนเปิดโรงงานใจกลางกรุงย่านไชน่าทาวน์บนถนนรัชดาภิเษกนะคะโดยเป็นการเน้นส่งออกทุเรียนแช่แข็งที่มีคุณภาพไปยังประเทศจีนซึ่งปัจจุบันนี้หากเปรียบเทียบสถิติการนำเข้าทุเรียนของประเทศจีนในปี2566ที่ผ่านมาประเทศไทยนั้นเป็นอันดับ1เป็นปริมาณการนำเข้าคิดเป็น 65.15% ของปริมาณการนำเข้าทุเรียนทั้งหมดส่วนประเทศเวียดนามนั้นรองมาเป็นอันดับ2มีสัดส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 34.59% ส่วนฟิลิปปินส์ตามมาเป็นอันดับที่3สัดส่วนการนำเข้าอยู่ที่ 0.26% ซึ่งปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะสามารถปลูกทุเรียนเองได้แต่ก็ต้องมาซื้อทุเรียนจากประเทศไทยเนื่องจากว่าสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทยนั้นได้เปรียบจีนอย่างมากเพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ได้รับอิทธิพลของ2มรสุมคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงปริมาณน้ำฝนมากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยก็สูงโดยไทยนั้นมีพื้นที่ราบภาคกลางที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเขตร้อนและสภาพอากาศก็ถือว่าได้เปรียบอย่างมากหากเปรียบเทียบกับประเทศจีนเนื่องจากจีนนั้นมี4ฤดูกาลอุณหภูมิก็แตกต่างกันมากพืชที่สามารถปลูกได้ในแต่ละบริเวณก็เลยแตกต่างกันไปทำให้จีนนั้นต้องมีการนำเข้าทุเรียนส่งผลให้จีนปัจจุบันเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวด้านการส่งออกทุเรียนของประเทศไทยโดยว่ากันว่าถึงแม้ว่าช่วงหลังเวียดนามจะค่อนข้างมาแรงแต่ว่าคนจีนก็ยังคงหลงใหลทุเรียนไทยเนื่องจากความสดใหม่รสชาติดีและมีคุณภาพสูงโดยล่าสุดได้รับประโยชน์จากแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI จากการเปิดบริการทางรถไฟจีนลาวระเบียงการค้าทางบกทางทะเลระหว่างประเทศใหม่และการดำเนินการตามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างรอบด้านโดยว่ากันว่าทุเรียนไทยนั้นมีข้อได้เปรียบทั้งในด้านผลผลิตรสชาติและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยในอนาคตทุเรียนไทยจะยังคงเป็นทุเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครองส่วนแบ่งตลาดในจีนมากที่สุด